ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้คือเกาเหลาน้ำเดือดแบบนี้นะแล้วเราก็ราดน้ำลงไปปิดไฟเครื่องปรุงแรกที่จำเป็นจริงๆคือเมื่อน้ำร้อนแล้วคุณต้องใส่เกลือเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงค่ะใครสอนคุณอ่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับก่อนที่เราจะเปิดยูทูบนะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรครับโจทย์ของเราวันนี้คือเกาเหลาเกาเหลาคือเป็นกิริยาว่าไม่ถูกกันอ๋อไม่กินเส้นเกาเหลาคือไม่กินเส้นไม่กินเส้นซึ่งคําว่ากินเส้นเนี่ยคือรักกันชอบกันแต่ถ้าไม่กินเส้นเนี่ยคือแบบไม่คุยกันไม่มองหน้ากันใช่แล้วขอชื่อเมนูครับจำไม่ได้เกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบครับเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าดังมากๆเมื่อ25ปีที่แล้ว wow. เอาเป็นว่าแต่ก่อนมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านนึงอยู่แถวสีลมเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกกะเหรี่ยงซึ่งเผ็ดๆแล้วข้างล่างชามใส่ผักกระเฉดแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเหมือนน้ำต้มยำแซ่บๆอ่ะอยู่ข้างบนแล้วก็มีพวกของทอดกรอบๆเท่ากับว่าวันนี้คุณจะมาลอกเมนูเขาเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าร้านเขาไม่อยู่แล้วเรากลัวหลายๆคนคิดถึงเราก็เลยชวนให้นึกถึงแล้วกันกับเมนูที่คล้ายคลึงกันอันหนึ่งสองครับว่าไงครับทำน้ำซุปครับผมน้ำซุปครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบน้ำซุปที่หอมกรุ่นมีความกลมกล่อมและแซ่บซีดถึงส่วงพร้อมทานคู่กับรวมมิตรกรอบนานาชนิดส่วนขั้นตอนการทำนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับน้ำซุปที่เราใช้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากการต้มน้ำซุปไก่สูตรของคุณผู้ชมที่มีที่บ้านถ้าไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้ไม่ติดเพราะว่าวันนี้เราจะมาปรุงให้อร่อยไปด้วยกันเอาละครับแล้วเรื่องต้มๆแบบนี้นะฮะเราต้องได้หม้อที่แบบหม้อคู่ใจ อันนี้นะครับจะเป็นหม้อหุงต้มไวทะลักขนาด20เซนติเมตรนะครับตราหัวม้าลายสังเกตนะฮะเราวางแบบนี้มันพอดีเตาเลยเป็นแบบหม้อที่จะปรุงอะไรก็ต้องมีไซส์เนี่ย20เซนตราหัวม้าลายนะเนี่ยอยู่2คนใส่บะหมี่ได้แล้วเมื่อกี้วางแป๊บเดียวร้อนเลยเห็นไหมฮะเขากระจายความร้อนสุดยอดเครื่องปรุงแรกที่จำเป็นจริงๆคือเมื่อน้ำร้อนแล้วคุณต้องใส่เกลือเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงค่ะใครสอนคุณอ่ะพ่อครับแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับในบ้านของเราเลยจริงๆคือเวลาทำบอกมาพอดึงใช่เวลาทำพวกก๋วยเตี๋ยวหรือทำพวกน้ำอะไรก็ตามที่เป็นน้ำซุปอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสหรอกคุณแค่คุณใส่น้ำตาลกรวดลงไปอ่ะมันก็จะได้รสชาติหวานกลมกล่อมเนี่ยเท่านี้ใส่ก้อนหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็เราจะมีของที่เราคั่วแล้วตรงนี้ก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ข่าแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องมีของสดที่ไม่ได้คั่วด้วยมันก็จะมีรากผักชีครับก่อนใส่เนี่ยนะคะอันนี้เก็บไว้สำหรับโรยหน้าได้แล้วก็ทุบเขานิดนึงให้เขาแตกแบบนี้เพื่อที่ว่ากลิ่นจะได้ออกตะไคร้นะคะแค่ต้องการกลิ่นในน้ำอยู่แล้วเราไม่ได้เอาไปเสิร์ฟเราก็แนะนำคุณว่าทุบเขาแบบนี้เนี่ยค่ะเขาแตกแบบนี้เวลาเอาออกก็เอาออกง่ายแล้วมันก็ไม่เป็นเส้นเซียนกวนใจเวลากินใส่ลงไปคุณเก่งจังเลยอ่ะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ข่าคั่วเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่เอาข่ามาคั่วนะหอมมากจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นที่เรากินเนี่ยเขาจะใช้พริกกะเหรี่ยงแล้วเขาก็จะมีพริกคั่วด้วยรสชาติแรกที่กินคือเผ็ดแบบเผ็ดมากแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราไม่ต้องวุ่นวายแบบนั้นแล้วเพราะว่าพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองเผ็ดไม่แพ้กันแล้วก็ใส่เพียงนิดเดียวก็หอมมากปรุงในหม้อเลยใช่ใส่ไปก่อนนี่นะคะเล่นนะคนไปก่อนเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นสีมันเริ่มแบบสีออกมาละจากนั้นนะคะอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยเราชอบมากอันนี้เป็นของคู่ครัวเลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะที่ใส่หนึ่งซองหรือสองซองขอชิมก่อนแต่ยังไงก็คือเขาเปรี้ยวแบบถูกใจอยู่แล้วเปรี้ยวกลมกล่อมอ่ะ
สะดวกแน่ดูสิสะดวกสะอาดปลอดภัยนะฮะสีรู้แล้วว่าอร่อยอ่ะความจริงอยากใส่พริกอีกช้อนด้วยรู้ป่ะอ่ะใส่มาจริงมั้งได้อยู่ได้อยู่ขอชิมก่อนคุณเอามาใกล้ๆหน่อยไม่เอามาลงหม้อมันอันตรายไงไม่ใช่เดี๋ยวมันโฮไม่เป็นไรหกข้างนอกดีกว่าหกในหม้อเกาเหลาอ่ะผมรู้แล้วล่ะครับว่าทำไมเมนูวันนี้ถึงเป็นเกาเหลาก็เพราะว่าสองพี่น้องได้ชอบเกาเหลากันนี่เองครับแหมขออีกซองอร่อยอร่อยอร่อยจริงขออนุญาตแล้วกันฮะดีมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกเพิ่มนะครับพอใส่พริกเพิ่มเสร็จปุ๊บก็จะใส่ขอน้ำมะขามเปียกในเจ้าเทสเพิ่มนะฮะสักพักน้ำตาลอีกนิดนึงดีกว่านะฮะเอาล่ะไหนๆก่อนเราไปเคี่ยวอันนี้เราสารภาพบาปเลยเราลืมก็ยังใส่ได้อยู่ใส่ตอนนี้ได้อุ้ยเราเคี่ยวต่ออีกพักนึงเลยกว่าที่จะทอดของเสร็จแล้วก็เวลาใช้พวกใบมะกรูดอะไรเงี้ยคุณก็แค่แบบใส่ก่อนใส่คุณก็แบบทำเหมือนคุณไม่ตั้งใจแต่คุณแอบขยำไปหน่อยนึงเพื่อให้น้ำมันเขาขึ้นมาเหมือนประมาณว่ากำลังปรุงอาหารอยู่ไหนไปหยิบอันนั้นหน่อยสิแล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยปลาหรือเปล่านั่นน่ะไม่เกี่ยวกันครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบที่บอกได้เลยครับว่าอัดแน่นไปด้วยของทอดนานาชนิดเลยจะมีอะไรบ้างนั้นต้องมาลุ้นกันหนวดปลาหมึกนะคะนานาจะสลัดเขานิดนึงนะคะมีแป้งเกาะนะคะแบบนี้จริงๆรู้ป่ะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจสลัดตอนเขาเป็นตะคริวแม่จะเล่นมุกแต่ดันโดนน้ำมันกระเด็นใส่หน้าซะก่อนนะครับคุณเท็ดดี้ไงอ่ะคุณเล่นเยอะไปหน่อยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูชีสบันไส้ถั่วแดงกวนวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำเปิดไฟแล้วต้มจนสุกจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกแห้งแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้ถั่วแดงวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพาเมซานชีสชนิดผงลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มให้มิดวางเรียงบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าด้วยไข่ขาวผสมน้ำโรยเชดดาร์ชีสขูดนำขนมปังเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูชีสบันไส้ถั่วแดงกวนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazadaอร่อยโดนใจกับบินธนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูขนมครกสิงคโปร์มาฝากค่ะใส่ครีมเทียมราบีวันแป้งมันแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและผงฟูลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำใบเตยไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้20นาทีอุ่นเตาสำหรับทำขนมครกสิงคโปร์หยอดส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 แล้วปิดฝาเปิดฝาแล้วตักขนมครกออกจากเตาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะ